พาคุณผู้ชมไปดูร้านข้าวแกงที่ไม่ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาของจะขึ้นแค่ไหนแต่ว่ายังคงขายแค่ราคา10บาทเท่านั้นนะคะชื่อว่าครัวแม่นิสาอยู่ที่ตำบลค้าโพค่ะเขาบอกว่าขายถูกแล้วก็เน้นให้คนกินเนี่ยอิ่มไว้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะอยู่ที่ตำบลท่าโพอ,อําเภอเมืองจังหวัดพิษ,ษณุโลกค่ะมีร้านขายข้าวแกงอยู่ร้านหนึ่งค่ะชื่อว่าครัวแม่นิสาขายข้าวแกงในราคาเพียงจานละ10บาทเท่านั้นนะคะซึ่งทางร้านเนี่ยเป็นของอาจารย์เกรียงศักดิ์สถาปนาศรินะคะเป็นวิทยากรชื่อดังได้มีการผันตัวมาประกอบธุรกิจร้านอาหารเล็กๆเ,เพื่อความสุขทางกายแล้วก็สบายใจหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยส่งผลกระทบกับงานทางด้านวิทยากรที่ ทำอยู่ประจําค่ะโดยทางด้านของอาจารย์เกรียงศักด์ครับเล่าให้ฟังครับว่าหลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนะฮะก็ส่งผลกระทบต่อง,งานวิทยากรที่อาจารย์ทําอยู่ก็เลยคิดจะหาอะไรทําที่ไม่ต้องหวังกําไรจนร่ํารวยนะครับแค่มีอะไรได้พอ,อดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้ไม่เดือดร้อนก็พอแล้วนี่คือสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจเอาไว้นะฮะประกอบกับอาจารย์เนี่ยบอกว่าเป็นคนชอบทําบุญชอบทําอาหาร แล้วก็มักจะไปทําโรงทานในงานต่างๆเป็นประจำ ก็เลยคิดอยากจะทําอาหารครับให้กับคนที่มีไรายได้น้อยได้กินอิ่มเรียกว่าเติมความรักใส่กระเพาะนี่อาจารย์พูดนะ,ะเติมความรักใส่ในกระเพาะนะฮะนอกจากใส่ในหัวใจใส่ในกระเพาะได้ด้วยนะใช่ค่ะนะ <laughs> เพราะว่าตนเองเนี่ยนะฮะทำอาหารด้วยความรักดังนั้นสิ่งที่ลูกค้ากินลงไปเนี่ยจึงเป็นอาหารที่บรรจงประณีตความอร่อยแล้วก็จะใช้ของดีมีคุณภาพปลอดภัยอร่อยแบบไม่ต้องพึ่งผงชูรสนะฮะ ทุกวันจะมีลูกค้ามาอุดหนุนครัวแม่นิสาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเป็นจํานวนมากครับซึ่งข้าวแกงก็ขายจานละสิบาทเป็นโครงการระยะสั้นก็คือทําในช่วงเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะฮะซึ่งครัวแม่นิสาเนี่ยเขาบอกว่าทิ้งทวนข้าวแกงจานละสิบาทด้วยการเปิดให้รับประทานฟรี2วันที่ผ่านมาค่ะ29แล้วก็30เมษายนนะฮะก่อนที่จะเปิดขายข้าวแกงอย่างละ10บบาทในเดือนต่อไปครับค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของอาจารย์กันครับ เรไม่ได้กําไรเลยนะครับแต่ถือว่าทําบุญก่อนเดือนนึงเพราะว่าจะให้เราแกงไม่อร่อยอทําไม่ได้เราก็ใช้อย่างดีอย่างกะปิก็สั่งมาจากทางใต้เลยอย่างนี้น้ำปลาก็อย่างดีไ้กะทิสดแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสไม่ไม่ไม่ใช้เศษไก่เศษหมูใช้อย่างดีเลยแล้วก็หลังจากนี้พอพอขายได้เดือนหนึ่งเนี่ยราคาสิบ,บาทรู้สึกว่าคนกินก็มีความสุขเขาประหยัดอ่ะ พอจะขึ้นราคาก็แบบรู้สึกสงสารก็เลยบอกว่าเออถ้าจบเดือนนึงเราก็จะขายถูกเหมือนเดิมแต่อาจจะขอขยับขึ้นมาหน่อยเป็นว่าทุกอย่าง10บาทข้าว10บาทแกง10บาทอย่างเงี้ยถ้าเขากินข้าว1นจานแกงหนึ่งถ้วยก็20บาทถ้า2ถ้วยก็30บาทผมว่าจริงๆแล้วมันก็มีช่องทางเนาะถ้าเราไม่เน้นกําไรมากเกินถ้าขายแบบใจบุญผมว่าได้ความสุขไปด้วยเราได้ช่วยเหลือสังคมด้วย เราก็ไม่ต้องรวยมากครับก็พอมีรายได้เงี้ยผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีการปรับตัวใหม่เนาะทุกคนก็แบบทําแบบมีน้ําใจอ่ะต่างคนต่างมีน้ําใจเขามาทานแล้วก็ประหยัดแล้วอร่อยเขาก็ได้กําลังใจคนทําก็ได้กําลังใจด้วย อาหารหน้าทานนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยราคาดีไม่แค่อิ่มกระเพาะเท่านั้นอย่างที่บอกอิ่มใจด้วยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยใส่ความรักรใส่หัวใจลงไปในการทําอาหารด้วยนั่นสินะฮะใช้ของดีมีคุณภาพนะฮะถึงแม้ว่าราคาจําหน่ายเนี่ยจะไม่แพงแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ของแบบไม่ดีนะใช,ใช้ของดีอยู่นะครับ